สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินเล่นนะคะลียาพามาเดินเล่นนะคะหมายนี้ดีตรงที่เป็นที่รับอากาศเดินเล่นนะไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะไม่เคยมาตกปลาที่นี่นะแต่ในน้ำย่อมมีปลาหรือเปล่าก็มีรถไปตักหิมะหรือยังไงไม่รู้นะเห็นรอยตรงนี้เริ่มละลายแล้วนะคะด้วยบรรยากาศนี้นะคะเรามาเดินเล่นในน้ำก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะเป็นบางส่วนวันนี้ไม่ถึง10องศาเนี่ยคิดว่ามันอยู่ที่9ถึง10องศานะคะแต่มันแค่6องศาเองนะแต่ก็ใส่แขนสั้นได้ในแดดนะคะรีบมาแล้วมาแล้วหมาไม่เดินตามเราไปไม่ได้นะคะเปียกเราไม่ได้มีรองเท้าเพื่อกันน้ำนะคะโอ้น้ำย้อยน้ำไหลนี่ก็ความหนาวเริ่มไปแล้วนะคะจะได้อากาศที่สดชื่นสักทีนะคะใครที่ปลูกผักช่วงนี้นะในยุโรปนี่คือแบบกำลังเพาะเมล็ดเลยนะคะเพาะเมล็ดแล้วเอาไว้ในบ้านเพื่อที่จะเตรียมเอาออกมาปลูกตอนที่หิมะละลายก็คือประมาณเดือนพฤษภาแล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่ว่าอยู่ประเทศไหนในยุโรปนะนี่หิมะละลายเยอะแล้วเรามีอาหารมาปิกนิกด้วยนะจะไปเปิดตัวอาหารปิกนิกเราแต่รู้สึกว่าจะไม่มีที่นั่งกินแบบนะมันพื้นมันไม่แห้งนี่ก็ล้มว้าวดีนะลงถูกตรงนี้ร้อนร้อนอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดอาหารไทยรสกินกันนะคะเดี๋ยวมากินข้าวกันเตรียมเสื้ อแขนยาวมาด้วยเผื่อมันหนาวเนาะถ้าแดดลงนี้ก็คือความหนาวก็มาทันทีเลยนะคะเรามากินข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวนอกบ้านสงสัยจะไม่รอด เห็นหัวเห็นดูสิคะปาจะกินผ้าไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องเปิดน้ำพริกให้ลีก่อนดีๆลียาชอบน้ำพริก หามูกินข้าวมาด้วยค่ะไม่รอดนะไม่ได้อ่ะไม่เวิร์กเลยน่าจะให้อยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตปกติเนาะถึงแม้เราจะทำคลิปแต่ว่าถ้าเราต้องตัดน้องหมาออกจากชีวิตส่วนตัวเรามันก็จะไม่ได้แค่บางทีเราขังตัวเองไว้ข้างนอกแล้วขังคนหรือขังหมาหมาอยู่ในบ้านนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ตัวปลาก็ออกมานั่งกินข้างนอกบ้านลี่เนี่ยอะของที่หนูชอบน้ำพริกศรีลังกาไปละอ
างที่แบบว่าชนบทนะฮะมีฝรั่งคนหนึ่งเขาพูดไทยเก่งๆนะจำชื่อไม่ได้ชื่อแดนหรือเปล่านะขอเอ่ยจริงนะไม่รู้ใครตามเขาหรือเปล่านะเขาบอกว่าสถานที่ที่เขาไปอ่ะในประเทศอิงแลนด์นะเขาบอกว่าตรงที่เขาจะไปมันเป็นภูเขามันเป็นแบบนอกอิงแลนด์คือเหมือนอีสานในอิงแลนด์ลมมาเหมือนอีสานในอิงแลนด์นะเขาจะบอกว่าชนบทนะเดี๋ยวน้ำโอ้ยขวดน้ำนี้สงสัยต้องเอาไปคืนแล้วต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วนะฮะหมายถึงว่าเอาไปแลกเอาเงินอ่ะ10บาทมั้งเพราะว่าป้ายอันนี้มันจะหลุดแล้วนะคะถ้าป้ายนี้หลุดก็คือหมดสิทธิ์แลกเงินคืนนะคะต้องเอาขวดน้ำไปหยอดเพื่อที่จะเอาเงินคืนดูสิเสื้อนี่เสื้อได้มานะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นป้ายเสื้อบริจาคมาใครจะมาจอดข้างๆเราไหมเป็นที่จอดรถเดี๋ยวต้องนั่งไอ้นี่ลีนอ่ะเข้ามาเลี้ยวรถว้าวแฟนใจดีซื้อหอยนางรมมาให้ปัดแก่แล้วเอาใส่ช่องแข็งไว้นะหอยนี่มาจากฝรั่งเศสบอกว่าเอ้าหอยที่นอร์เวย์เยอะแยะทำไมต้องเอาจากฝรั่งเศสไม่เข้าใจเหมือนกันมันยังแข็งอยู่เลยทุกคนมาค่ะหาเดี๋ยวกินมากินน้ำกันกับปลาตะวันปลาสาเนี่ยจังน้อยได้ค่ะมันเนี่ยก็รุ่นกลางๆนะฮะไม่ใหญ่มากพยายามล้างอันนี้ออกสีดำๆเนี่ยแต่ว่าล้างไม่ออกมันเนื้อหอยจะออกหมดเลยพยายามถูออกไม่ออกว่าจะกินเป็นออเดิร์ฟสักหน่อยยังแข็งอยู่เลยอ่ะมีน้ำแข็งเป็นแบบหกใส่เสือแล้วตอนนี้น้องหมาอยู่นิ่งๆแล้วนะฮะนิ่งอ่ะดีจังเลยอ่ะกระดาษเช็ดมือแม่ไปเลยสักคำเนาะเขาอยากชุดมือแม่เป็นอะไรเขายังเป็นน้ำแข็งเลยนะคะทุกคนอันนี้มาจากไหนเนี่ยไทยแอร์เหรอไทยสมายถุงอันนี้เป็นผ้าเปียกนะฮะซึ่งไม่เปียกแล้วเพราะมันนานแล้วได้มาจากไทยสมัยเพราะว่ากระเป๋านี้เราไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าที่ออกมาฮะใช้เดินทางแบบบนเครื่องบินแต่มันมีของเยอะนี่ก็เลยเอามาด้วยมีแมสมีอะไรผ้าปิดปากผ้าเช็ดหน้าอยู่ในนั้นนะฮะว้าวอันนี้ที่จริงมีอาหารแบบทอดไข่น้องหมาด้วยนะโอ้โหแล้วรถก็เยอะรถก็เยอะจังเลยอ่ะดูสิเขาจะมาในนี้หรือเปล่ามาจริงๆด้วยความทางเขาแล้วมันอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มาจอดใกล้เราจริงๆด้วยน้องหมาก็ได้กลิ่นอาหารนะฮะอันนี้เป็นหมกปลาแซลมอนคือเอาลงทั้งปิ่นโตเลยนะคะแล้วก็เอานึ่งในกระทะนะน้องหมามานี่มา มานี่มาน้องหมาเขาก็อยากกินเหมือนเราเลยเนาะปกติเราจะนั่งแบบเราจะมีโต๊ะเนาะข้างนี้มันไม่มีโต๊ะ
ดาษแม่ไปไหนน้องโอ้ยเนี่ยอากาศอุ่นมากเลยนะคะทุกคนอุ่นดีมากเลยนี่โฟกัสที่อาหารเนาะหมกปลาแซลมอนใส่ไอ้ผักชีลาวแล้วก็มีผักกาดขาวด้วยแป๊บนึงลี ลี่กินอาหารตัวเองหมดแล้วเหรอโอ้ยน่ะกินทอดไข่ดีแล้วทุกคนมันไม่เป็นทางการหรอกค่ะทุกคนเพราะแบบมันเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะมีคนมาจอดข้างๆไหมเนี่ยเพราะว่าเราใช้พื้นที่นี่เน่งบุ้นไหมบุ้นไหมเอาพริกไทยเนี่ยอ่ะของชอบเนี่ยอ่ะเพราะบ้านเราปูเสือออกมาเกินล้อรถเรานิดหนึ่งเพื่อที่จะเอาแดดโอ้โหจะค่ำยังไงอิ่มเร็วๆนะคะลมคะลมพัดไปทางไหนเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงหมาไหมได้ยินเสียงหมาไหมได้ยินไหมว้าวจุ่มไปแล้วอร่อยมากชอบกินโตปะรถมาแล้วใครขับไปก็มองไม่ใช่เขาถ่ายวิดีโอแล้วหรือนะเป็นที่สาธารณะไหนดีไหนฮารุชเน่กินหอยทอดโอ้จ้าลืมเอาขวดน้ำตั้งดูนกสิน่ะโอ้โหนกเสียงไม่โอเคกะทิน้ำปลาด้วยเห็นรวมทั้งไทยทั้งลาวค่ะทั้งแบบรสชาติปลารสชาติผักชีเนาะ
เราจะไปแล้วเราจะไปกันละนี่ไข่เจียวขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนนะฮะเรียกอยู่ไหนเรียกอยู่ไหนเนี่ยถ้าเชมนิดนึงไปไม่ได้หรอแม่นั่งทับเส้นอันนี้หากระดาษได้ป่ะเนี่ยกระดาษบนปิวบ่เลยไปแล้วค่ะทุกคนดูสิอันนี้แม่หายอ่ะของหวานของหวานค่ะมะขามควนใครไม่ได้กินมะขามควนนานแล้วฮะยกมือขึ้นพอชุ่นพอแล้วเก็บอันนี้หาแนวล้างมือกันมาเนี่ยแนวเช็ดมือกันมาเนี่ยไม่เห็นแล้วกระดาษแม่คงใครต้องไปย้อนดูวิดีโอว่ากระดาษมันไปทางไหนเก็บเมียนว้าวบรรยากาศวันแรกของปีนี้นะคะที่ได้บรรยากาศดีแล้วก็มีแดดแล้วก็ความอุ่นนะบีบแห้งบ่ได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นเงินบ่ได้เดี๋ยวแลกเงินบ่ได้เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแล้วเอาซื้อขวดใหม่มาเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ขวดนี้ขวดน้ำเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะได้ไฮน้ำได้กรอกน้ำรีอะของมาร์กรีอะเอาไปเห็นไหมดูคนมาแล้วนะเห็นไหมเจ้าของรถข้างๆมาแล้วป่ะพอดีเลยเราจะได้มูฟแล้วนะคะปินโตเราเป็นทางการมากเลยสำหรับการปิกนิกครั้งนี้นะเพื่อนเราไปไหนหมดเราไม่มีเพื่อนเลยเหรอเรามากันนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะคะเขาเป็นเพื่อนตลอดการเลยตลอดทุกงานเลยนะแล้วเราก็พูดเหมือนแบบว่าพูดกับเขาซึ่งคนก็จะคิดว่าเราพูดกับหมาเป็นเรื่องเป็นราวนะเราจะเก็บมูฟไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะไฮไอเขานะคะเราไปแล้วนะคะบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าใช้แอปพลิเคชันนะคะคลิปนี้ขวามือมุมขวามือเลยนะทุกคนป้าบอกว่าป้าใช้แอปพลิเคชันอย่างดีนะแต่ช่วงสุดท้ายอะรู้สึกว่าตอนโทรศัพท์จะตกเนี่ยป้าได้ไปมือไปโดนหน้าจอนะหน้าจอกล้องเนาะหน้าจอโทรศัพท์แล้วทีนี้มันก็เลยเปลี่ยนโหมดเป็นปลาแบบขาวจั่วมากนะคะปกติปลาไม่ได้ขาวนะคะใช้แอปพลิเคชันเพื่อความเนียนแล้วก็ความดูแบบเนียนๆดูสมูท ในการอัดวิดีโอแล้วก็เป็นภาพถ่ายเคลื่อนไหวนะคะบางคลิปก็จะเป็นแบบว่าหน้าสดๆไม่ใช้แอปพลิเคชันอะไรเลยนะดูคนที่เขามานั่งอาบแดดนะคะเขาจอดรถข้างๆเรานะคะคลิปนี้ก็ทุลักทุเลนิดนึงนะคะป้าก็ได้เดินกับน้องหมาแล้วก็เราใช้เวลาอยู่ตรงนี้พอมันช่วงนี้มันประมาณช่วงจะบ่ายโมงแล้วนะคะรถสัญจรก็ไปมาเยอะแยะเริ่มจะเยอะนะคะอากาศดีเนาะทุกคนก็อยากจะออกไปข้างนอกกันมาแล้วคนที่จอดรถข้างๆอีกนะฮะรถที่นี่ประมาณ 3-4 คันนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะน้องหมาปานอนกระเป๋าดูบ๊ายบายนะคะทุลักทุเลหน่อยนะคะ
การออกมานอกบ้านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ